สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสคสปีใหม่2560ปีรกาเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปไก่ค่ะพร้อมกับข้อความอวยพรแก่ปวงชนชาวไทยวันที่12ธันวาคม2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพรปีใหม่ประจำปี2560แก่ปวงชนชาวไทยและทรงลงพระนามลงบนภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปไก่หรือปีรกาซึ่งเป็นปีนักสัตว์ค่ะโดยพรปีใหม่ที่เป็นลายพระหัตถ์มีข้อความเป็นโครงสี่สุภาพดังนี้นะคะไก่แก้วขันขับพ้นราตรีสุริยะเปล่งแสงสีแจ่มจ้าวันใหม่ศกใหม่มีความสุขการกิจเก่งก้าวหน้าก่อเกื้อล้วนกุศลค่ะถือว่าเป็นความสุริมงคลแก่คนไทยทั้งประเทศในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะครับ